ไปนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิวันนี้ก็เป็นวันธรรมสารณะมาถึงอีกแล้วเป็นวันที่พวกเราผู้มีจิตศรัทธาได้นำข้าวปลาอาหารมาที่วัดเพื่อถวายเจสองเพื่อบำรุงศาสนาโดยปัจจัยสี่ทั้งหลายและเพื่อสร้างบารมีของตนทางทานบารมีและเจริญศีลและบารมีและฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อเจริญปัญญาบารมีของตนเองในวันนี้ก็เมื่อเราเข้าวัดตามเคยเราก็ต้องมีความระมัดระวังอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังที่สุดคือความเคยชินความเคยตัวจะเรียกว่าความเคยชินความเคยตัวนั้นเป็นความประมาทชนิดหนึ่งเพราะเราเคยทำมาแล้วเคยทำอย่างนี้มาก่อนเคยฝึกอย่างนี้ทำแบบนี้ก็เลยจะเคยตัวเคยชินความเคยตัวความเคยชินนั้นก็ทำให้มนุษย์หลงละความเคยชินนั้นก็เป็นสิ่งที่ฆ่าเราได้ทำลายเราได้เหมือนนายพานจะไปตักสัตว์มาประล่าสัตว์เขาก็ตักลักสัตว์และล่าสัตว์ได้เพราะสัตว์มันทำตามเคยมันไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการเช่นสัตว์จะไปหาน้ำตอนเย็นก็ไปตามเส้นทางที่เคยเดินอยู่แล้วก็กินน้ำตามเวลาที่เคยกินก็เลยนายพรานที่เป็นผู้สังเกตก็ต้องสังเกตความเคยของสัตว์จะได้เห็นว่าหมูป่ามันเดินตามเส้นทางนี้ประจำแล้วก็หมูป่านี้มันก็จะมากินน้ำที่หอยนี้ประจำที่จุดนี้ประจำแล้วก็จะนอนที่จุดนี้ประจำนั่นแหละเพราะเคยทำตามเคยชินก็เลยหมูป่าจะประมาทนายพรานจะตักรอนั่นละเอาละมันก็มาแล้วตามเวลานั่นนะมาแล้วตามเส้นทางนั่นนะเพราะมันเดินตามเส้นทางที่เคยเดินทำตามที่เคยทำทีนี้ผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นผู้ระมัดระวังไม่ทำตามความเคยตลอดเวลาหมายถึงว่าเพื่อดูว่าเราติดอะไรบ้างเพื่อจะได้ปรับปรุงตัวเองเพื่อจะได้เห็นว่าเราติดตอนไหนแต่การไม่ทำตามเคยหมายถึงว่าเรามีความไม่ประมาทในสิ่งที่ทำถ้าคนเคยถือศีลไม่ใช่ว่าไม่ควรถือศีลไม่ใช่อย่างนั้นคนถือศีลแต่ตื่นตัวในการถือศีลไม่ทะถือศีลตามเคยชินคือสักแต่ว่าถือไปสักแต่ว่าสมาทานไปเพื่อสักแต่ว่าทำตามที่เคยทำก็ต้องสำนึกคิดระลึกถึงว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อประโยชน์อะไรเราตั้งใจทำในวันนี้หรือไม่เพื่อจะได้ทำให้จิตใจตื่นติดใจสำนึกระลึกตลอดเวลาเราทำเพื่ออะไรเราทำทำไมเราได้แค่นี้สองอย่างไรเพื่อจะทำให้จิตใจเกิดสติปัญญารู้รอบคอบเพราะเราถ้าเราทำตามเคยนั่นมันก็ความประมาทมันก็ซึมเข้ามาก็เราก็อย่างว่าเราก็เห็นอยู่แยกๆอยู่ที่ว่าสักแต่ว่าสมถานเป็น5เป็น8แต่ไม่ได้มีความตั้งใจก็เลยออกไปออกจากศาลาดอนยุงกัดตกยุงเหมือนเดิมนั่นน่ะนั่นเพราะมันทำตามเคยทำตามที่เคยทำ
อยู่บ้านก็เคยตกยุงประจำนั่นแหละก็มาเยาวัดขนาดสมถานสิ้นห้าสิ้นแปดนั่นอ้าวเจอยุงกัดก็ตกเหมือนเดิมนั่นแหละมันก็เลยทำให้ตามเคยความดามเคยนั่นมันก็เราก็ต้องสำนึกอยู่ก็เหมือนพวกเราที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเปลี่ยนปรับปรุงสม่ำเสมอเพราะมันจะทำตามเคยทำตามเคยชินและจะไม่รู้จักว่าเราไปติดอยู่ในนั้นด้วยติดตามในความเคยนั่นน่ะใช่ไหมเหมือนปอกไม่ออกมานอนวัดนั่นน่ะถ้ามานอนวัดบางครั้งมานอนที่เก่าตลอดนะไม่ออกก็เอาละมีสาวสาวหนึ่งที่โรงครัวนั่นแหละเคยนอนติดกับสาวนี้ก็เอาละต้องปูเสือที่สาวนั้นทุกครั้งนั่นน่ะถ้าคนอื่นมาจองที่ของเราแหมมันไม่สบายใจแล้วชักจะแหมทุกข์แล้วชักจะไม่พอใจแล้วนี่ของดิฉันที่ของดิฉันเราเคยนอนจำศีลที่จุดนี้ตลอดนั่นมันทำตามเคยเดี๋ยวนั่นน่ะหากว่าเราเป็นผู้ที่ออกเรือนออกจากเรือนแล้วไม่มีที่ไม่มีที่ประจำของเราเราเป็นผู้ที่ถือศีลแปดแล้วไม่ใช่เราก็ไปอยู่ที่เก่าเราก็ต้องทำจิตใจเหมือนนักปราชญ์นักผู้ปฏิบัติทำออกทุดงให้ไม่ออกเดินทุดงในร่องครัวเปลงที่วันนี้ไม่ใช่นอนติดกับสาวเก่านั่นน่ะเนาะเท้าเก่าจุดเก่าห้าที่ใหม่วันนี้นั่นน่ะเราเคยนอนนั่นน่ะใกล้ทางเดินขึ้นลงนั่นน่ะบันไดนั่นเอาก็ไปนอนหางร่องครัวนั่นน่ะเนาะมาหาที่ใหม่เปลี่ยนทิศทางนั่นแหละเอาหันหัวมาพระพุทธรูปมาถึงพระพุทธเจ้านี่ละทุกครั้งอยู่แต่ให้เราเปลี่ยนทิศทางให้เราเปลี่ยนที่อยู่ของเราให้เป็นผู้ที่รู้จักการเปลี่ยนแปลงรู้จักการทำใหม่เพื่อจะได้ดูอุปทานของเราที่เราฝืนอุปทานนิสัยของเราเราฝืนทำไมเพื่อจะได้เห็นความติดของเราความหลงของเราอุปทานของเราเพราะเราทำไปทำแบบเก่าทุกครั้งก็เกิดความยึดมั่นในสิ่งนั้นมันต้องอย่างนี้เป็นอย่างอื่นก็เป็นไปไม่ได้นั่นแหละมันก็จะได้เห็นจะได้เห็นอยู่นี่แหละเป็นการปรับตัวเพื่อจะเกิดปัญญาก็เลยในการปรับตัวนั้นมันก็สำคัญเหมือนอาตมาคิดในสมัยอาตมาเป็นเด็กไปโรงเรียนก็ต้องเดินไปถึงโรงเรียนไปสัก2กิโลเดินกลับไปกลับมาและดามเส้นทางที่เดินมันมีทางเดินนะมันเป็นเส้นทางก็สมัยนั้นมันอยู่ในเมืองมันก็เมืองก็เจริญเข้าเททางฟุตปาสนั่นนะมันเป็นทางเดินเข้าเทคอนกรีตอยู่ปูนแต่เข้าขีดเส้นในปูนนั่นนะเวลาปูนมันจะแตกแล้วนะมันก็จะได้แตกตามเส้นนั้นตอนอาตมาเป็นเด็กเดินตามเส้นทางที่จะไปโรงเรียนอาตมาก็ไม่เหยียบในเส้นนั้นไม่เหยียบบนเส้นนั้นถือว่าถ้าเหยียบบนเส้นนั้นวันนั้นโชคไม่ดีก็เลยจะเดินแล้วก็พยายามกระโดดตามเส้นทำแบบนั้นน่ะโอ้ยเป็น2ปีแล้วนะจอนแต่งน้องสาวอาตมาไม่อยากเดินด้วยทำอะไรแปลกๆนั่นน่ะทีนี้มันทำเพราะคิดว่าทำอย่างนี้มันทำให้มีโชคดีมันได้ความภาษาเด็กมันไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลคิดอยู่ว่าถ้าเหยียบเส้นนั้นวันนี้มันจะโชคไม่ดีก็เลยจะไม่เหยียบมันกระโดดมันบ้างขามันบ้างทีหลังคิดโอ้ยนี่มันไม่เกี่ยวกับโชคดอกนั่นน่ะก็เลยไม่สนใจเหยียบก็เอาเดินแต่พวกเรามันก็บางครั้งก็อย่างนั้นใช่ไหมนั่นน่ะบางครั้งเราคิดเราก็ทำอันนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็โชคจะไม่ดีลาภจะไม่ดีมันก็เลยนั่นแหละมันก็หาอะไรยึดไว้เราก็ไม่รู้ว่าโชคลาภนั้นมันก็ขึ้นกับการกระทำไม่ได้ขึ้นกับการถือนั่นน่ะศีลปัตศีลปัตตปรมาสการถือวิธีการมันจะทำให้บริสุทธิ์เช่นบางคนก็เข้ามาในวัดมาสมาทานศีลตามเคยแต่ไม่ปลุกสติไว้กับศีลถ้าเราไม่ปลุกสติให้อยู่กับศีลส
ศีลนั้นจะรักษาไม่ได้ศีลนั้นจะลดไปแน่นอนเพราะเราต้องสมาทานศีลโดยสติสัมปชัญญะอยู่ว่าเราจะสำนึกระลึกอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้มีศีลเราจะไม่หลวงละเมิดในศีลเราก็ต้องให้มีสติระลึกถึงศีลให้ศีลมัดกับสติอยู่สติมัดไว้กับศีลให้มันดึงกันไว้ก็ต้องปลูกใจไว้กับศีลและสตินั่นนะสติก็รักษาศีลศีลก็ช่วยตั้งให้สติเกิดขึ้นได้ถ้าเราทำอย่างนี้นะการรักษาศีลก็จะง่ายขึ้นไม่ละเมิดในศีลบางคนก็มีความตั้งใจที่จะรักษาศีลแปดอยู่นะพอดีอาละออกจากศาลาไปโรงครัวแล้วล่ะอาละก็เสียบแล้วพูดเรื่องคนนี้พูดเรื่องคนนั่นอาละไปใหญ่แล้วนั่นศีลก็ลดไปนะสติมันก็ลดไปตามนะเพราะเราก็ไม่ตื่นตัวไว้ในวันอุโบสถนั่นเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องวาจาเรื่องกายและวาจาและจิตใจของตนให้ระวังอย่าไปทำตามเคยอย่าไปทำตามความเคยชินที่เคยทำไปทุกวันนั้นเราก็ต้องฝึกต้องเปรกนั่นนะด้วยการให้สติครอบคุมจิตใจของเราตั้งสติไว้และต้องมีสัมปชัญญะอยู่รอบคอบให้รู้รอบคอบว่าเราทำเพื่ออะไรและเรากำลังจะทำอะไรอยู่เรากำลังรักษาศีลเรากำลังจะถือศีลแปดเรากำลังอยู่วัดเราก็ต้องไม่ประมาทไม่ถือวิสาสะอยู่การไม่ถือวิสาสะหมายถึงว่าเราก็รู้จักกรรมรู้จักโทษนั่นแหละถ้าว่าเราไม่ถือวิสาสะเราก็จะมีความระมัดระวังถ้าว่าคนไม่มีความระมัดระวังก็ถือวิสาสะไปก็เย็บนี่เย็บนั่นจากวัดก็มีด้วยถือวิสาสะไม่ขอมาก่อนไม่ขออนุญาตก่อนแล้วคนถือวิสาสะก็จะลืมตัวความเคยชินก็จะลืมตัวแต่คนที่มีสติความระมัดระวังก็มีหิริมีโอสภะอยู่ความเกรงกลัวต่อบาปทั้งหลายจะทำให้คุมจิตไว้เปรกไว้ระมัดระวังกลัวบาปกลัวกรรมกลัวว่าของสองก็เป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วเราก็จะไม่หลวงละเมิดไม่เอาของของสองที่สองไม่ได้ให้เราก็จะมีความระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างเราระมัดระวังไว้เรามีสัมปชัญญะคุมจิตไว้นี่แหละตัวนี้สำคัญเพราะถ้าว่าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็จะประมาท อยู่แบบประมาทก็เหมือนป่าไม้ในสองเมื่อวานได้ชวนญาติโยมพระญาติโยมมาปลูกป่าในวัดป่านาชาติเราปลูกป่าเพื่อจะได้ทรัพยากรของชาติเจริญขึ้นเพราะป่าไม้นั้นเป็นของธรรมชาติเป็นทรัพยากรของประเทศชาติเราแต่ที่จริงป่าไม้นั้นตามความเป็นจริงนั้นไม่มีเจ้าของเป็นของธรรมชาติที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแล้วมีแล้วธรรมชาติก็ให้คุณแก่เราคือต้นไม้ก็ให้ชีวิตแก่เราเพราะถ้าว่าไม่มีต้นไม้พอออกซิเจนในโลกนี้จะไม่พอทุกวันนี้นะทุกวินาทีพวกมนุษย์เราและสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องหายใจเข้าและหายใจออกนั่นเวลาหายใจเข้าก็ออกซิเจนก็เข้าไปในปอดของเราก็ทำให้ออกซิเจนนั้นก็เป็นสิ่งที่จะเผาอาหารของเราและทำให้เรามีพลังธาตุไฟก็ทำงานได้เพราะมีออกซิเจนอยู่ก็ทำให้เรามีชีวิตชีวาถ้าออกซิเจนไม่พอแล้วพวกเราก็ตายเท่านั้นแต่เวลาเราหายใจเข้าออกซิเจนเข้าบอดนั้นเราไม่สำนึกลึกว่าออกซิเจนนั้นมาจากไหนมันมาจากธรรมชาติมันมาจากป่าไม้บ้างป่าไม้มันก็ทำให้มีออกซิเจนออกมานะมันก็ทำให้มีออกซิเจนดีทำให้มนุษย์ก็มีหายใจได้อยู่ได้ก็เลยนั่นแหละออกซิเจนนั่นก็เป็นชีวิตแก่เราต้นไม้ก็เป็นผู้ผลิตออกซิเจนนั่นผู้ที่มีความระลึกถึงบุญคุณของต้นไม้ก็จะเป็นผู้รักต้นไม้เห็นบุญคุณของต้นไม้
เรารู้จักต้นไม้ก็ไม่ได้หายเฉพาะออกซิเจนอยู่มาให้ความสะดวกหลายอย่างให้ลมเย็นต้นไม้ก็เป็นห้องแอร์ได้เวลาเราก็อยู่กลางแดดกลางร้อนน่ะมาแดดร้อนอยู่กลางแจ้งนั้นเราก็พยายามหาที่หลบอยู่ในร่มถ้ามีต้นไม้นั้นเป็นร่มอยู่เราก็รู้สึกสบายนี่ไปอยู่ในร่มแล้วรู้สึกสบายใจสบายกายนี่แหละความสบายนั้นเกิดจากต้นไม้นะและต้นไม้ก็ให้ความร่มเย็นก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยความชุ่มชื้นนั้นต้นไม้ก็ปูน้ำไว้เราเคยเห็นอยู่เวลาเขาตัดป่าหมดแล้วฝนตกก็น้ำมันไม่อยู่ใบไม้ก็ไม่มีต้นไม้ก็ไม่ดูดน้ำไว้น้ำก็ไหลเข้าไปในที่ต่ำเอาปูนเอาปุ๋ยไปด้วยเอาดินไปด้วยแต่เมื่อเรามีต้นไม้มากแล้วฝนตกต้นไม้ก็ช่วยคุมน้ำไว้ปลายไม้ก็ช่วยคุมน้ำไว้ด้วยน้ำก็ค่อยๆซึมออกมาละที่นั่นจะชุ่มชื้นร่มเย็นความชุ่มชื้นมันทำให้มีน้ำใช้ตลอดปีปัญหาในบ้านเมืองของเราเดี๋ยวนี้ในปีนี้แห้งแล้งมากธรรมชาติวิปริตเมื่อธรรมชาติวิปริตมันก็มีเหตุมันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่ทำตามเคยตัดป่าไม้ตามเคยทำลายไม้ตามเคยทำลายป่าตามเคยไม่ระลึกไม่เบรกคิดถึงว่าเหตุผลที่เราเคยทำอย่างนั้นมีเพียงพอหรือเปล่าเราจะทำอย่างนั้นต่อไปได้ไหมแต่คนจะได้เห็นว่าเดี๋ยวนี้เราจะทำเหมือนเก่าไม่ได้ต้องเปลี่ยนจิตทางต้องเปลี่ยนการประพฤติเราจะทำตามเคยเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ได้แต่ก่อนป่าไม้มากคนก็น้อยคนก็เลยตัดป่าก็ไม่สนใจไม่ได้คิดว่าจะหมดสมัยก่อนคนแก่คนโบราณก็พูดอยู่เขาก็พูดกับอาตมาว่าสมัยก่อนไม่ฝันว่าไม่เคยคิดว่าป่าไม้จะหมดเพราะแต่ก่อนป่าไม้มันกว้างขวางมากเลยเดือนตั้งวันตั้งคืนก็ไม่ทะลุเลยป่าไม้ก็มากคนก็น้อยเดี๋ยวนี้คนก็มากป่าไม้จะหมดไปมาป่าไม้มันน้อยมากก็เลยมันก็เกิดโทษแก่พวกเราเมื่อเราปีกเปลี่ยนทำลายโดยไม่พินิจจารณาเปลี่ยนการกระทำของเรามันก็เกิดโทษเกโทษเกตนเองเกิดโทษเกสังคมเกโทษเกประเทศชาติเกิดโทษเกโลกนี้ถ้าว่าเรามีแต่การทำร้ายไม่มีการปลูกต้นไม้บ้างไม่มีการรักษาป่าไม้บ้างไม่มีการดูแลป่านั้นก็เกิดอาการวิปริตขึ้นมาเกิดธาตุน้ำไม่มีฝนตกตามฤดูกาลเมื่อไม่ตกตามฤดูกาลนั่นน่ะทีนี้ชาวบ้านก็เดือดร้อนทำไร่ทำนาตามฤดูกาลไม่ได้เพราะเราไม่ไว้ใจในฝนมันก็มีบ้างขาดบ้างหายบ้างแรงบ้างก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาตนเองก็ทุกข์เพราะก็ทำงานทำนาตามเคยมันก็ไม่ได้ครอบครัวก็ลำบากเพราะไม่รู้จะได้กินอย่างที่ไหนและประเทศชาติก็ลำบากด้วยเดือดร้อนกันทั่วประเทศเพราะไม่มีน้ำใช้บ่อก็แห้งน้ำประปามันก็ไม่ออกนั่นแหละมันก็เลยเดือดร้อนดูในบ้านพุ่งไว้ปีนี้น้ำก็ขาดไม่พอใช้กันต้องแปลงน้ำกันล่ะใช่นี่แหละมันก็เกิดเพราะโทษมันกันทีนี้อันนี้เป็นเหตุเมื่อเรารู้ว่าต้นไม้มีคุณเราก็ต้องพยายามบำรุงรักษาปลูกกันไว้เพื่อเพิ่มต้นไม้ในบริเวณที่ควรปลูกทีนี้ต้นไม้ก็มีคุณที่ว่ามีผลออกมาเป็นไม้บ้างเป็นผลไม้บ้างเป็นใบไม้บ้างเป็นยาบ้างได้หลายอย่างที่เกิดจากต้นไม้บางครั้งก็ใช้แกงของไม้นั่นแหละยอมผ้าได้เช่นแกงขนุนผ้าพระก็เอาไปใช้ยอมผ้ามันก็มีคุณมากมายมหาศาลนะต้นไม้นั่นแหละต้นไม้ยาต่างๆที่เราใช้ทุกวันนี้มันก็สกัดจากต้นไม้แต่เดิมนั่นแหละ
มันก็มาจากพืชอะไรต่างๆหลายอย่างหลายชนิดนี่ก็เลยมีคุณมากแต่ทุกวันนี้เมื่อเราไม่มองถึงคุณของมันเราก็คิดว่าไม่เป็นไรเราก็เลยใช้ไปทิ้งใช้ให้มันทิ้งคือตัดทิ้งไม่รู้จักการรักษาไม่รู้จักการบำรุงต้นไม้ก็เมื่อเราปลูกต้นไม้เราก็ต้องทำนาที่ปลูกแล้วและรักษาด้วยให้มันเติบโตใส่ปุ๋ยรดน้ำและรักษาจากแมลงต่างๆเพื่อให้ต้นไม้นั้นโตขึ้นมาได้เพื่อเป็นทรัพยากรแห่งชาติเพื่อเป็นทรัพยากรให้ชีวิตเพื่อเป็นทรัพยากรให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเพื่อเป็นทรัพยากรให้ความสะดวกให้ความสบายให้หญ้าให้รักษาเราด้วยการให้ผลนี่แหละอันนี้สองของต้นไม้มีมากเช่นบางคนเขาก็มาทำบุญที่วัดมาถวายข้าวปลาอาหารอยู่แต่อาหารนั้นจะทานต่อไปมันก็เป็นพลังเหมือนกันแต่อันนี้สองของอาหารนั้นใน24ชั่วโมงก็หมดไปแล้วแต่เราเอาไปปลูกต้นไม้ในวัดน่ะเรารักษาให้เติบโตต้นไม้นั้นเกิดผลเป็น100ปี200ปี300ปีถึง 1,000 ปีได้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเป็นอานิสงส์มากเป็นผลมากดูตอนสีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าอาศัยตอนนั้นเพื่อได้ประพฤติปฏิบัติถึงมรรคผลนิพพานได้มันก็ให้ความร่มเย็นต่อท่านและให้อานิสงส์ต่อประสาทหนาถึงทุกวันนี้ก็ต้นไม้นั่นล่ะต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็นโดยท่านในการประพฤติปฏิบัติก็เป็นเหตุหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งให้ท่านบรรลุธรรมได้ก็ไม่รู้ใครเป็นผู้ปลูกต้นโพนั่นไว้หรือมันเกิดเองโดยธรรมชาติแต่เพราะไม่มีใครอย่างน้อยไม่มีใครทำร้ายต้นโพนั่นต้นชีมหาโพนั่นพระพุทธเจ้าก็เลยสามารถตอนเป็นยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่สามารถใช้ต้นชีมหาโพนั่นเป็นต้นไม้ที่ให้วิหารธรรมคือให้วิหารที่พักที่อาศัยอยู่จนถึงท่านได้วิหารธรรมภายในท่านได้อาศัยต้นไม้ภายนอกให้ความร่มเย็นเป็นสุขจนถึงได้ความร่มเย็นเป็นสุขภายในเพื่อได้ละกิเลสตัณหาออกจากจิตใจของท่านจนถึงเป็นได้บรรลุถึงพระสัมมาสัมปวิยาก็เลยนั่นแหละอันนี้สองนี้มันก็มาถึงเราก็เลยต้นไม้มีอานิสงส์มากสำหรับชาวพุทธเราก็เลยต้องพยายามรักษาพยายามปลูกพยายามให้ป้องกันไม่ให้หมดไปไม่ให้เสื่อมไปไม่ให้เสียไปเนี่ยพระเราที่อยู่ป่านั้นจะรักต้นไม้รักษาต้นไม้พยายามดูแลต้นไม้อยู่พยายามบำรุงต้นไม้สม่ำเสมอเราก็ดูวัดป่านั่นนะในประเทศไทยนั่นนะมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยบางครั้งออกไปข้างนอกป่าหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือสักต้นหนึ่งนั่นนะเหลือแต่ในเขตวัดนั่นนะทุกวันนี้มันกำลังหมดไปแม้แต่บางจุดบางแห่งที่เจ้าหน้าที่การราชการดูแลก็ดูแลไม่ถั่วถึงกำลังก็ยังน้อยอยู่ไม่ถั่วถึงป่าไม้ก็ค่อยๆหมดไปนั่นแหละมันก็เลยนั่นแหละมันก็เป็นปัญหาอยู่แต่ที่นี้เพราะชาวบ้านก็มีศรัทธาในประสงค์เวลาท่านรักษาท่านจะสอนว่าเราก็เกิดความเคารพป่าไม้การรักษาป่าไม้รักษาต้นไม้ไว้นี่แหละมันก็เหมือนการปฏิบัติการปฏิบัติก็ต้องมีการปลูกศรัทธาปลูกคอวัดปฏิบัติและต้องมีการรักษาด้วยถ้าเราวันพระนั่นน่ะแต่เวลากลับบ้านศีลก็ทิ้งบาวนาก็ทิ้งการสวดมนต์ก็ทิ้งแต่วันพระหน้าก็มาอีกเมื่อรักษาศีลสมาธิปัญญาอยู่ในวัดแต่เวลาออกจากวัดก็ทิ้งอีกมันก็ไม่เคยเจริญไม่เติบโตเหมือนตอนไม้ที่เราหลอดเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ทิ้งดูแลเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ทิ้งหลอดน้ำอาทิตย์นั่นก็ทิ้ง7วันมันก็เหี่ยวแห้งไปเราก็ต้องดูแลประจำถ้าเราปลูกต้นพริกนั่นแหละแล้วก็7วันครั้งหนึ่งไปหลอดน้ำก็ได้ผลไหมได้ผลน้อยส่วนมากจะตายนั่นแหละถ้าเราปลูกมะเขือเทศ
ถ้าหลอดน้ำแค่อาทิตย์ละครั้งสายปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งนั่นน่ะมันก็ได้ผลน้อยมันต้องหลอดน้ำประจำดูแลประจำยิ่งตอนไม้นั้นอย่างเล็กอยู่ยังไม่ใหญ่ยังไม่โตยังไม่แข็งแรงยังไม่แข็งแกร่งเราก็ต้องหลอดน้ำดูแลประจำทุกวันก็เหมือนเรามาจำศีลที่วัดเวลานั่นจำศีลนั่นดีแล้วแต่เวลาเรากลับบ้านเราก็ต้องเอาก็วัดปฏิปทาให้กลับบ้านไปด้วยอย่างน้อยเอาศีล5กลับบ้านไปด้วยมาประพฤติปฏิบัติที่นั่นตอนเย็นตอนเช้านั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระอยู่พาลูกหลานกราบพระไหว้พระสวดมนต์สายบาตรนั่นเป็นกิจวัตรประจำวันเพื่อจะเป็นการคุมจิตไว้รักษาจิตใจให้ชุ่มชื้นร่มเย็นสบายเพราะจิตใจของเราต้องอาศัยอาหารต้องอาศัยกำลังกายนี้เราก็ต้องเลี้ยงอาหารอยู่ตลอดอยู่เราก็ต้องเลี้ยงอย่างน้อยวันละครั้งแต่ส่วนมากชาวบ้านวันละ3ครั้ง4ครั้งนั่นแหละแต่เลี้ยงร่างกายของเราให้เติบโตแต่เราไม่เลี้ยงจิตใจให้เติบโตก็เป็นไปไม่ได้ต้องเลี้ยงทั้ง2บางคนเลี้ยงแต่ร่างกายให้เติบโตกายก็ใหญ่แต่จิตใจเล็กจิตใจเล็กอยู่ใจน้อยอยู่แต่บางคนร่างกายน้อยร่างกายเล็กอยู่แต่ใจใหญ่กล้าหาญกล้าทำถ้ากล้าหาญกล้าทำในความดีนั่นใช้ได้ถ้ากล้าหาญกล้าทำในสิ่งที่ชั่วนั่นเอาก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันก็เลยนั่นแหละการบำรุงจิตใจก็ต้องอาศัยอาหารทางจิตอาหารทางจิตนั่นคือธรรมะข้อวัดปฏิปทาของครูบาอาจารย์มันก็ให้อาหารทั้งจิตให้อาหารให้บำรุงจิตใจให้สบายให้เกิดกำลังใจให้เกิดความพยายามเกิดความภาคเพียรที่ชอบถ้าเรามีความภาคเพียรที่ชอบนั้นจิตใจมันก็มีกำลังมีพลังมีอนามัยที่ดีงามเติบโตได้เพราะเราก็ทำให้จิตใจเจริญในคุณงามความดีนี่แหละเราก็ต้องอาศัยอาหารใจเมื่อเรามาวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็ต้องอาศัยอาหารใจเวลาอยู่วัดก็ต้องอาศัยการบำรุงจิตใจของตนด้วยการบริกรรมคำบริกรรมของเราจะเป็นพุทโธก็ดีจะเป็นอานาปานสติก็ดีจะเป็นพุทธานุสติก็ดีแล้วแต่เราชอบเราก็ต้องเจริญจิตใจของเราให้กำหนดรู้กำหนดรู้กำหนดระลึกสม่ำเสมอถึงคำบริกรรมของเราเพื่อจะทำให้จิตใจเติบโตเจริญก้าวหน้าในคุณงามความดีต่อไปไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่สักแต่ว่าเคยทำตามความเคยทำตามความเคยชินทำตามความเคยชินนั้นมันก็ดีอยู่แต่ทำให้บางครั้งเราเคยชินเราก็จะเบลือนั่นน่ะเหมือนคนนั่งสมาธินั่นน่ะมันก็นั่งหลับเบลือนั่นน่ะมันไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวแล้วนะแต่มันนั่งหลับนั่งหลับเลยไม่รู้สึกตนไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกสติอยู่ที่ไหนไม่รู้สึกภาวนาอยู่ที่ไหนไม่รู้พุทโธอยู่ที่ไหนมันเบลอไปนั่นแหละเพราะอะไรไม่ตื่นตัวการตื่นเป็นผู้ตื่นเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นผู้รู้พร้อมผู้ตื่นพร้อมผู้เบิกบานพร้อมนั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้จิตใจพร้อมในธรรมะสามอย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้มันก็จะแก่ความเคยชินเพราะส่วนมากความเคยชินของเรามันก็เป็นความเคยชินในอกุศลไม่ใช่ความเคยชินในกุศลการทำให้กุศลเกิดขึ้นต้องฝืนถ้าว่าเราฝืนแล้วมันก็ทำให้มันเกิดขึ้นมันก็แล้วมันจะเคยชินในการสังกุศลจอนจำเป็นของธรรมดาความเคยที่จะพูดในทางดีความเคยที่จะคิดในทางดีความเคยที่จะทำความดีชอบความดีรักความดีสั่งความดีสม่ำเสมอจอนเซ็งว่าเป็นอุปนิสัยของเราเราจะสร้างแต่ความดีละความชั่วเพราะการฝึกอบรมตนเองก็เลยในวันพระนี้เราก็ได้มาวัดเพื่อฝึกอบรมจิตใจของตนเองฝึกอบรมวาจาของตนเองฝึกอบรมกิริยาและการกระทำของตนเองให้อยู่ในฝ่ายกุศลธรรม
ก็เลยเราก็ต้องตื่นตัวตื่นตัวให้เป็นคนที่ระลึกสม่ำเสมอในเส้นทางที่จะต้องดำเนินชีวิตในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าให้เป็นคนที่มีสติรู้รอบคอบและมีสัมปชัญญะมีหิริยตารอบคอบตนเองสม่ำเสมอถ้าเราทำอย่างนี้เราจะเป็นผู้ตื่น